พิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขาก็กล่าวถึงความคืบหน้าครับคุณผู้ฟัง การพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำตาม,ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานเองเขาก็จะมีการจัดประชุมทบทวนความเหมาะสมเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับโดยในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดจะมีการพิจารณาครับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เสร็จภายในวันที่17 พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะขอขึ้นจํานวนเท่าไหร่นะครับก็จะมีการประชุมภายในกระทรวงแรงงานก่อนนะครับคุณธัญรักษ์ส่วนจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทหรือเปล่าเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถตอบได้นะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าต้องนําเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการขยายตัวของทางเศรษฐกิจเนี่ยที่จะมี ประกาศในสิ้นเดือนพฤศจิกายนมาประกอบกันด้วยนะครับในการคำนวณเรื่องของจำนวนเปอร์เซ็นต์ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ แล้วก็แต่ละจังหวัดเองเขาก็ขึ้นไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขที่แท้จริงแล้วก็เป็นธรรมด้วยก่อนที่เขาจะมีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการค่าจ้างนะครับหรือว่ามีไตรภา,าคีไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลเองด้วยเพื่อสรุปแล้วก็เคาะตัวเลขขึ้นมานะครับว่าเป็นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ําในปี2567ในแต่ละท้องที่อย่างไงนะครับก็ต้องเขาบอกว่าให้แล้วเสร็จนะครับไม่เกินกลางเดือนหน้าครับ ทันวักมนะครับแล้วก็จะเป็นการประกาศให้เป็นของขวัญปีใหม่ของพี่น้องแรงงานด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งไ้ขึ้นใช่ไใช่ใช่ใช่จะเป็นของขวัญใช่แต่ไม่ได้ขึ้นมีของขวัญอันอื่นนะฮะรีของวัญอันอื่น